สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในประเด็นซึ่งหลายๆคนกำลังติดตามข่าวเกี่ยวกับกรณีของบริษัทพัฟทูวิทนะครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจในการเติมเงินออนไลน์ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นธุรกิจขับลักษณะขายตรงหรือจะเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้เราก็จะมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบซึ่งอาจจะต่างจากที่เราเคยเยี่ยมเยียนกันเมื่อก่อนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์การเมืองนะครับวุ่นวายนะครับก็เลยต้องมีการย้ายสำนักงานมาใช้สำนักงานชุดข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยนะครับที่นนทบุรีครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกรณีของท็อปอัพทูริสต์นะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก็เลยอยากจะมานะครับสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติจากคุณวิธิเนตรนะครับเนียมมีศรีนะครับนิติกรธนาการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับซึ่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับครับต้องเรียนทางคุณวิธิเนตรนะครับว่าจริงๆกรณีท็อปอัพทูริสต์ก็มีการติดตามข่าวเรื่องนี้มานานนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามบอกประชาชนทั่วไปว่ากิจการของเขาชอบด้วยกฎหมายมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆให้การการันตีว่าไม่ได้เป็นแชร์เถื่อนไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่อะไรทั้งหลายทีนี้มันมีเอกสารฉบับนึงเท่าที่เราเคยสอบถามนะครับไปยังตัวเจ้าของกิจการเองเขาก็มีหนังสือออกมาเหมือนกันว่าเขาได้รับการยืนยันจากเขาบอกว่าเป็นยืนยันว่าเขาไม่เป็นบริษัทที่หนึ่งไม่เข้าข่ายขายตรงประเด็นที่2ก็คือว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมาตราใดๆทั้งสิ้นในกฎหมายขายตรงตรงนี้ก็เลยอยากทำให้คุณวิธิเนตรช่วยอธิบายความนิดนึงว่าหนังสือที่เรายืนยันไปเนี่ยมันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับครับคือกรณีของบริษัทท็อปอัพทูริสต์นะครับเขาได้มีหนังสือขอหารือนะครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจของเขาว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจขายตรงหรือไม่นะครับซึ่งทางสคบนะครับก็ได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงนะครับเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจของบริษัทนะครับว่าเป็นการประกอบธุรกิจขายตรงหรือไม่สคบนะครับก็ได้มีหนังสือที่นะครับนร0306/3705ลงวันที่26 กุมภาพันธ์ 2556นะครับก็เป็นการแจ้งผลการพิจารณาข้อหาหรือการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทนะครับซึ่งตามที่ปรากฏทางที่คุณได้นำเสนอมานะครับก็คือว่าบริษัทนั้นได้มีการนำข้อความไปลงนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับตามหนังสือที่ทางสคบนั้นได้มีการแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจนะครับซึ่งผลของการหารือเขาได้มีการลงไปเฉพาะประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเนื้อหาของหนังสือนั้นนะครับตามที่เขาได้มีการลงเขาบอกว่าสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาข้อหารือของบริษัทท็อปอัพทูริสต์จำกัดแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทูริสต์จำกัดไม่เป็นการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545นะครับซึ่งเขาก็ได้ลงข้อความเพียงแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วนั้นมีข้อความอีกซึ่งเขาลงไม่ทั้งหมดนะครับผมจึงขออนุญาตอ่านแล้วก็เพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจนะครับกับทางประชาชนทั้งหลายนะครับที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีข้อความต่อไปว่าทั้งนี้การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต่เมื่อพิจารณาจากแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทแล้วเห็นว่ารายได้ของสมาชิกของบริษัทมีลักษณะเป็นรายได้ที่กำหนดให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนำสมาชิกใหม่
ข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่ผลตอบแทนของสมาชิกที่เป็นรายได้หลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคซึ่งขัดต่อกฎหมายตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็คือพระราชบัญญัติขายตรงในตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545นะครับซึ่งตามมาตรา19นี้ก็เป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงนะครับที่รายได้หลักของสมาชิกนั้นมันไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้านะครับแต่ถ้ามันมาจากการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยคิดคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา19ของพรบขายตรงในตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545นะครับครับอันนี้คือใจความสำคัญเลยที่มีการตัดตอนไปครับซึ่งเป็นใจความสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้นำไปเผยแพร่ไม่ทั้งหมดนะครับเป็นการหยิบยกเฉพาะบางประเด็นนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจแต่ถ้าหากว่าผู้ประชาชนโดยทั่วไปได้เห็นข้อความในหนังสือตรงนี้ทั้งหมดก็จะคิดว่ามีความกระจ่างพอสมควรนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือดูแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นการเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทางด้านเครือข่ายอะไรต่างๆแต่ทีนี้ตัวส่วนของมาตรา19ที่ว่านี่ถ้าดูจากที่ทางคุณวิทิเนศพูดถึงเนี่ยนะครับดูแล้วมันก็น่าจะผิดชัดเจนตามกฎหมายมาตรา19ที่ว่านี้นะครับก็อาจจะเข้าข่ายนะครับถ้าหากว่ารายได้ของสมาชิกนั้นไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะครับแต่ถ้าหากว่ารายได้นั้นมาจากการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเครือข่ายโดยคิดคำนวณจากจำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าทำในลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตรา19ของพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดโดยตรงนะครับก็โทษก็มีโทษจำคุกแล้วก็ปรับนะครับอาญาทั้งแพ่งเลยครับครับก็คือเป็นคดีอาญาครับผิดกฎหมายอาญานะครับทีนี้ว่าในส่วนของกระบวนการในการเดินหน้าต่อไปของสคบครับหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยรเราก็จะต้องติดตามการดำเนินงานของบริษัทแห่งนี้ต่อไปว่ามันมีเรื่องอื่นที่จะเข้ามาเข้าข่ายหรือมีการร้องเรียนอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่แต่เท่าที่ทราบเวลานี้เท่าที่ผมติดตามข่าวในบกปคบนะครับก็เริ่มมีการร้องเรียนเช่นกันนะครับตรงนี้มีการส่งผ่านไปยังสคบหรือยังว่ามีการร้องเรียนประเด็นไหนอย่างไรบ้างมีผู้เสียหายนะครับมากน้อยขนาดไหนครับการทำงานตรงนี้นะครับต้องเป็นการทำงานร่วมกันทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามันก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือบก.ปคบ.นะครับเขาก็ได้มีหนังสือนะครับเพื่อขอทราบข้อจริงแค่นั้นเองนะครับว่าบริษัทนี้ได้มีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและหรือไม่นะครับมีแผนการจ่ายผลตอบแทนหรือแผนการตลาดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือทางสคบ.ก็ต้องมีการประสานข้อมูลระหว่างกันนะครับครับดูแล้วในวิธีการทำธุรกิจในรูปแบบทางการตลาดต่างๆถ้าเจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องของที่มาของรายได้การที่จะจ่ายผลประโยชน์เนี่ยในมุมของสคบ.เท่าที่ดูเวลานี้มันชัดไหมในลักษณะที่จะเข้าขายมาตรา19ที่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงนะครับครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่ารายได้ของสมาชิกนั้นมันมาจากส่วนไหนนะครับแล้วก็มีถ้าหากว่ารายได้ของสมาชิกนั้นมันไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าครับหรือบริการนะครับก็อาจจะเข้าขายเป็นความผิดตามกฎหมายได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นความผิดเฉพาะตัวพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงนะครับแต่ก็อาจจะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพ.ศ. 2527ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะต้องไปดูกฎหมายฉบับอื่นด้วยประกอบพิจารณาครับครับทีนี้ในส่วนของในเรื่องของการที่บริษัทมีการอ้างชื่อหน่วยงานของภาครัฐครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงอะไรต่างๆรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ต่างๆไม่ว่าจะกระทรวงการคลัง DSI หรือแม้กระทั่งสคบ.รวมไปถึงกระทั่ง
กองบังคับการตำรวจบก.ปคบ.ก็มีการเขียนในหนังสือชี้ชวนไปยังมวลหมู่สมาชิกทั้งหลายว่าองค์กรเหล่านี้ก็ให้การยืนยันให้การรับรองว่าบริษัทนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายมีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายทุกประการนะครับตรงนี้เนี่ยทางสคบเราเคยยืนยันไปยังประชาชนหรือเปล่านะครับว่าเอ๊ะบริษัทนี้ถูกต้องนะเราฟันธงบริษัทถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับครับคือถ้าดูจากหนังสือที่ตอบข้อหาลือนะครับทางสคบนั้นหลังจากที่คณะกรรมการนั้นได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยออกมานะครับตอบข้อหาลือนั้นทางสคบนั้นไม่ได้มีการรับรองนะครับว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวนะครับเป็นการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าก็คงไม่มีทั้งลายลักษณ์อักษรทั้งคำพูดไม่เคยพูดไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปรับรองตรงนี้นะครับเพราะตามหนังสือนั้นเราเพียงแต่ตอบข้อหาหรือว่าการประกอบธุรกิจนั้นไม่เป็นการประกอบธุรกิจขายตรงนะครับแล้วก็มีข้อความต่อไปอีกว่าการประกอบธุรกิจนั้นของบริษัทอาจจะค้าขายเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยนะครับแล้วก็มาตรา19ของพ.ร.บ.ขายตรงซึ่งหนังสือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าสคบ.นั้นไม่ได้เป็นการรับรองการประกอบธุรกิจของบริษัทว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคุยกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วกระบวนการในการดำเนินการต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการกรณีที่มีการนำชื่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆจะว่าไปคล้ายๆ เชิงไม่ในลักษณะคล้ายๆแอบอ้างอย่างนี้นะครับมันมีความผิดไหมแล้วจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรยังไงหรือไม่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร08566683470849381183 0840999347เลยนะครับตรงนี้ก็เลยต้องเรียนถามทางคุณวิเนศนะครับว่ากรณีที่นำชื่อสคบไปอ้างอย่างนี้ว่าเป็นกิจการถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่สคบก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่เคยรับรองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็ถือว่ามีความผิดเข้าข่ายความผิดประการหนึ่งในเรื่องของการเอาชื่อหน่วยงานภาครัฐไปแสวงหาประโยชน์อะไรต่างๆตรงนี้ในส่วนของสคบเราจะมีกระบวนการในเรื่องนี้อย่างไรครับในกรณีดังกล่าวนะครับในกรณีที่ว่านำชื่อของหน่วยงานนะครับไปแอบอ้างว่าให้การรับ